โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆ น้องๆนะครับสวัสดีนะครับเจอกันนะครับกับต้าไมโครสเมืองนะครับวันนี้ก็ตามมาดูพิกิจอีกนะครับถูกจุกรถมาแล้วเนาะจากเมื่อวานที่เราดูกันนะครับไปเคลียร์ริ่งต้นปาล์มเนาะปลูกต้นมะพร้าวนะครับยกมาทำโคกหนองนาโมเดลก่อนนะครับยกมาถึงเมื่อเช้าครับก็ลุยงานเลยนะครับนี่ข้าวยังไม่ได้กินครับซื้อข้าวซื้อน้ำให้พิกิจนะครับก็มาอยู่กับซานี่ครับ SY 2054มาชมการขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับของพิกิจนะครับว่าฝีมือขนาดไหนเรื่องขุดกลมขุดไหนไม่ต้องพูดถึงครับฝีมืออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาข้าวนะให้พิกิจกินก่อนพี่น้องมาแต่เช้าข้าวยังไม่ได้กินทีเนี่ยขุดเป็นวงกลมแล้วครับนี่แนวเขาจะขุดเป็นของพี่คนที่ว่าแกไปเคลียร์ลิงเนาะไปทำไอ้ขุดล่องแถวหมู่บ้านนะครับติดใจฝีมือนะครับไปแปลงงานไปแก้งานสะให้เขาเนาะแต่นี้ก็จ้างพี่คิดต่อครับมาขุดโคกน้องนาโมเดลให้นะครับนี่ยกรถมานี่ก่อนครับงานเยอะครับตัวนี้เยอะมากนะครับเอาเป็นงานไปนะครับนี่เพิ่งมาถึงวันแรกฝนก็จะตกแล้วพี่น้องโอ้งานวันนี้ค่อนข้างอันตรายนิดๆนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ที่ทำงานพี่น้องเอ้ยโอ้ข้างล่างเป็นดินไอ้ดินตมดินเลนนะพี่น้องไม่งั้นบอกละเนี่ยครับซานี่เราถูกชกมาเมื่อเช้าเนาะกดลงไปเจอดินเหนียวดินอะไรไม้โน่นเตรียมพร้อมเลยเดี๋ยวข้าวน้ำให้พี่กินก่อนกินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องเดี๋ยวทางนี้ไปได้เดี๋ยวเราไปทางนี้วันนี้ก็เสียวครับเสียวสันหลังนะครับโอ้ครั้งแรกเนาะนะครับขุดโคกน้องนาไม่ขุดแต่บ่อกุ้งบ่อเล่นนะครับวันนี้ก็ได้เจอแล้ววะเนี่ยโคกของน้ำเดียวตรงนี้แกจะทำเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับให้เขามาศึกษาดูงานเนาะแกบอกนะเจอกันแกครั้งก่อนแกว่าเข้ามาดูได้เลยก็ฝังแล้วขุดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับขุดไปแล้วนะครับใสมากนะครับสวยมากเนาะน้ำใสนี่โอ้โหเรื่องการไปขุดวงกลมนี่ไม่ต้องพูดถึงนี่ครับจะกลมแบบไหนสำหรับพิกิจเดี๋ยวเราคอยดูครับคอยติดตามชมจะสวยขนาดไหนกับโคกน้องนาโมเดลแต่ตอนนี้ฝนก็มาครับพี่น้องฝนมาแล้วโอ้นี่ครับดูนะครับฝีมือการขุดของอาจารย์คิดสะดือนี่บอกเขาเรียกสะดือเนี่ยนี่เริ่มเข้าไม้เข้ามือไปเรื่อยๆเนาะรถคู่ใจกับซานี่ SY 2054กับหอจกรสมศักดิ์ SKT นะครับเดี๋ยวหมอบก่อนยกไปยกมาครับงานเยอะช่วงนี้นะครับงานเยอะขุดลุ่มเลนก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับไม่มาขุดกลมๆเลยโอ้ยของเล่นของบายเขาเลยแหละนะครับคนนี้เนี่ยพี่น้องเอ้ยพี่กิจไม่ธรรมดาอยู่แล้วพี่น้องคอยดูนะครับอาจารย์กิจไม่มีเล็งไม่มีอะไรนะครับสูตรการขุดวงกลมของแกเนี่ยไม่ค่อยเหมือนเพื่อนเขานะครับของพี่กิจเนาะและการยืนแนวนะครับจะไม่ค่อยเหมือนเพื่อนเขานะครับตั้งแต่ขุดลุ่มเลนแล้วมีคนเดียวที่ขุดไม่เหมือนเพื่อนแต่ตรงคลิปนะครับนี่อันนี้ไม่ได้โม้นะไม่ได้ชมนะครับคือสวยจริงนะครับเขตย่านนี้ยอมรับในเรื่องฝีมือนะครับนี่ก็ดูนะนี่เป็นทรงเป็นแนวให้เห็นแล้วเดี๋ยวเราคอยดูตอนจบนะครับจะสวยงามขนาดไหนไม่ติดปีกด้วยครับลูกพี่บอกว่าไม่ติดปีกด้วยโอ้โหจะเอาโคตรขนาดนี้เลยวะพี่กิจขุดแบบไม่ติดปีกเลยสุดๆคอยดูเด้อพี่น้องเด้อจะสวยจริงวะเดี๋ยวแอบกันเนี่ยครับบ่อนี่อะไรเป็นวงกลมแหมตอนนี้เดี๋ยวเสร็จจากนี้เดี๋ยวไปหาพี่เดียว
ตอนแรกว่าจะไปหาพี่กิตที่ตรงที่เริ่มนะครับพอดีย้ายรถมาเมื่อเช้าเนี่ยขุดลึกขนาดนี้น้ำยังไม่ออกทีเจ้าของชมนะเจ้าของลูกค้าชมนะครับไปขุดมันก่อนนะมาแก้งานซะนะชมครับชมพิกิตนะครับชมยุบเลยว่าทำสวยมากถูกใจนะครับมาแก้งานวันนั้นนะครับนี่คือได้งานต่อนะครับฝนก็มาแล้วพี่น้องโอ้อย่าเพิ่งมาเด้อนู่นฝนมาแล้วนี่ครับแกไล่เนี่ยก่อนค่อยๆไล่ไปนี่เจ็ดสไตล์กันการไล่ของแกนี่โอ้ฝนกลับมาเลยพี่น้องเดี๋ยวน่าจะขึ้นไปบนรถแล้วเอาลุ้นกันครับว่าจะตกไม่ตกในสถานการณ์แบบนี้น่าไม่น่ารอดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนรถเนาะนั่งซานี่ SY 2054บนรถกับการขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับนี่คันเดียวครับพอพอเจองานสบายๆแบบนี้รถก็ใหม่ขึ้นทันทีนะครับเนี่ยดูอาจารย์ครับอาจารย์เวลาอาจารย์ดึงมุ้งกี่ดึงสโตกไม่ใช่เก่งนะครับไม่โคอย่างเดียวนะครับขุดปูดำก็เก่งอะโอเคเดี๋ยวขึ้นน้องเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับต้าไมโครสเมืองเอ็กซ์คาวเวเตอร์นะเดี๋ยวไปชมกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับไปเจอกันนะครับเอานี่ฝนฮะ